ที่วิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เป็นตัวเข็มขัดตัวนี้เลยนะครับดูจากกล่องก็น่าจะรู้แล้วนะฮะนี่เข็มขัด Compeed Selection Deno Bell นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายนะฮะสายแบบโอ้โหบูดมากเลยไม่ค่อยสวยเลยนะฮะเฮนจินก็ขอกล่าวสวัสดีชาวไรเดอร์เซนไตอุลตร้าแมนทุกท่านด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับ DX Limited Toy นั่นเองนะครับผมตัดจะลืมใส่แบบตัวหนังสือมันเฟี้ยวๆหน่อยนะใส่ปริ้งขึ้นมาเลยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เป็นตัวเข็มขัดตัวนี้เลยนะครับดูจากกล่องก็น่าจะรู้แล้วนะฮะนี่เข็มขัด Compeed Selection Deno Bell นะฮะหรือว่า CSเข็มขัดเดนโอนั่นเองนะครับทุกคนหน้าตาของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะครับแฮมร้านผมก็มีขายอยู่นะครับหรือว่าใครอยากได้ DX Deno Regen Deno หรือว่าอะไรเกี่ยวกับเดนโอก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านผมนะฮะนอกจากเดนโอก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะโอเคขายของแค่นี้พอทุกคนหน้าตากล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะตรงนี้อาจจะมีตำหนิหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นมาอย่างนี้แล้วแหละตั้งแต่ผมได้มานะฮะนี่ก็เป็นด้านหน้านะฮะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นการออกแบบของที่สวยมากเลยนะครับทุกคนมาด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูยากอ่ะทุกคนให้ดูยากมากนี่ด้านข้างอันนี้ด้านซ้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาของกล่องนะครับมันก็จะเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังนะฮะแบบแทบไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะสำหรับงาน CS ครับทุกคนถ้าเทียบกับ CSM แบบโอ้โหต่างกันมากเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบสีเงินพื้นๆมาเลยนะฮะสีแนวเข็มขัดเดนโอเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูด้านในกันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะมาวิธีการเปิดก็เดี๋ยวผมขอปรับกล้องลงก่อนรู้สึกว่าจะนี่ประมาณนี้แล้วกันมันใหญ่อ่ะทุกคนผมไม่รู้จะปรับกล้องยังไงดีเราก็เปิดแบบนี้เลยนะฮะทุกคนมาคนตัดจะลืมใส่เสียงแบบเปิดได้ฟิ้งๆแล้วก็ทำทองออกมาตรงนี้แบบมีแสงทองรูปว่าออกมาโอเค1 2 3โอเคก็เปิดมายังไม่เจอเข็มขัดนะทุกคนเปิดมาชั้นแรกเราก็จะเจอเป็นใบแบบนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเปิดใบนี้ออกมา1 2 3เราก็ยังไม่เจอเข็มขัดเหมือนเดิมใบที่เราเปิดออกมาก็จะเป็นนี่เป็นใบรองเฉยๆนะสภาพก็ถือว่าดูดีนะฮะตรงนี้ก็มีเขียนไม่รู้เขียนว่าอะไรนะฮะคนตัดอย่าลืมฝากแปลด้วยถ้าแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะมาตรงนี้ก็มีโฟมอีกโอ้โหยังไม่ถึงเข็มขัดเลยทุกคนมาเปิดโฟมรอบนี้แหละเจอแน่1 2 3ด้านในก็จะมีของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับกล้องก่อนนะผมขอปรับกล้องก่อนทุกคนอึ๊บนั่งไว้ก่อนคู่มือปรับกล้องก่อนโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้เห็นอยู่ว่าข้างในมันคืออะไรนะฮะอึ๊บโอเคด้านในหลักๆเลยก็จะมีล็อกหลังพาร์ทเดนโอการ์ดเข็มขัดพร้อมสายหนีสายก็จะแบกๆหน่อยนะผมอธิบายทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะฮะอันดับแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือของ Compeed Selection Kamen Rider Deno อันนี้ก็เป็นหน้าที่1 นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขียนว่าอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของ Rider ต่างๆนะฮะไม่ใช่ดิต้องเรียกว่า Deno ฟอร์มต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4ฟอร์มนะครับสำหรับเข็มขัดตัวนี้ที่เล่นได้แค่4ฟอร์มนั่นแหละไม่สามารถเล่นพวกล่างสุดยอดหรือว่าล่างวิงฟอร์มได้นะครับนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเขียนไว้อันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะฮะนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดนักแสดงหรือว่าคนภาคสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ฮะให้ดูแบบลวกๆแล้วกันสำหรับคู่มือนะฮะอันนี้ก็จะมีบอกว่าเข็มขัดนี้เราจะได้อะไรมาบ้าง นะครับก็จะได้หัวเข็มขัดสายล็อกหลังนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นฟอร์มอันนี้ร่างคนอันนี้ร่างแปลงร่างแล้วนี้ก็จะมีบอกว่านี่โอโมทารอสก็จะมีแบบหงอนไก่ขึ้นมาข้างบนแบบนี้ผมชอบร่างนี้มากเลยส่วนตัวร่างอุราทารอสอันนี้ก็กินทารอสแล้วก็ริวทารอสนะครับประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นฟอร์มแรกนะฮะมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นกองกอยอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับเดิมทีตอนให้มามันจะเป็นสายที่ยังไม่มีรอยตัดนะครับอันนี้คือมันเป็นรอยตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเราต้องตัดไม่งั้นเราจะไม่สามารถสวมกับล็อกหลักได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ดูอีกทีละกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าใส่ฐานกี่ก้อนมีปุ่มเปิดปิดทำงานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายอีกทีตอนจับเข็มขัดกันเลยนะฮะจบแล้วนะฮะสำหรับคู่มือนะฮะมาอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับการ์ดก็จะได้มาทั้งหมดน่าจะ5ใบนะฮะเป็นการ์ดเหมือนจะกระดาษนะน่าจะกระดาษอันนี้เป็นการ์ดแบบยังไม่ทำสัญญานะการ์ดเปล่านะครับอันนี้เป็นการ์ดโมโมทารอสอันนี้เป็นการ์ดคูราทารอสกินทารอสนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยริวทารอสนะครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยชอบจำแบบพวกอินมาจิ้นสลับกันอะลูกค้าอะไรคือลูกค้าต้องเรียกว่าคุณผู้ชมสิติดปากมาเดิมอีกละ
จะถือสากันเลยนะฮะที่นี่ก็จะเป็นพาร์ทของเดนโอหรือว่าที่สแกนนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านในนะครับนี่พับแบบนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ไม่มีกิ๊บนะครับทุกคนเวลาเราประกบแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยฮะมันก็จะไม่ค่อยล็อกอยู่หรอกเนาะเวลาเราจับด้วยมืออย่างนี้อยู่แล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นล็อกหลังนะฮะหน้าตาก็จะใหญ่มากใหญ่แบบดูขนาดพาร์ทกับล็อกหลังแบบความใหญ่นี่เท่ากันเลยล็อกหลังของ CS มันจะแปลกๆแบบนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันใช้งานยังไงเวลาสวมกับเข็มขัดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนใครที่ดูไหวก็ทนดูใครที่ดูไม่ไหวก็ข้ามเลยข้ามตอนผมรีวิวเข็มขัดเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายนะฮะสายแบบหูหมุนมากเลยไม่ค่อยสวยเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีรอยตัดเรียบร้อยแล้วนะครับงานมานานแล้วนะลูกค้าตัวนี้น่าจะเป็น10กว่าปีแล้วจำไม่ได้ว่าผลิตมาปีไหนนะฮะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเหมือนกันว่าผลิตมาตอนไหนนี่ก็เป็นหัวเข็มขัดนะครับเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูอันนี้ก็เป็นถุงห่อของตัวอื่นเอามาใส่ให้มันดูเฟี้ยวๆแค่นั้นแหละดูหน้าตาของเข็มขัดหัวเข็มขัดแบบใหญ่มากดูขนาดมือผมกับหัวเข็มขัดแบบใหญ่มากอันนี้ก็เป็นปุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้วสายก็ออกบุญๆหน่อยมันเก่ามากทุกคนสายมันเป็นสายหนังนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละข้างหลังก็จะมีนี่ตัวใส่ถ่านนะครับใส่ตรงนี้นะฮะหาไขควงมาไขนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะอันนี้เป็นปุ่มโหมดธรรมดากับโหมดอินมาจิ้นนะครับอันนี้ก็จะมีสลับว่าผลิตมาปีไหนหรือว่าเป็นปีในการออกฉายผมก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมขอเคลียร์กล่องด้านหลังก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ถ่านเล่นให้ดูเลยนะฮะหลังจากเราเคลียร์โต๊ะเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะดูโล่งๆว่างๆแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมสอนทุกคนใส่ล็อกหลังก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับ CS Denso นะครับวิธีใส่ล็อกหลังก็จะแตกจากตัวอื่นๆหน่อยนะฮะทุกคนมาสำหรับวิธีการใส่นะฮะก็ให้เรานี่เห็นไหมอันนี้คือล็อกหลังนะฮะให้เราไขน็อตตรงนี้ก่อนนะฮะไขก่อนวิธีใส่มันจะแปลกหน่อยนะฮะสำหรับ CS นะครับทุกคนแล้วก็นี่ติดอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเราเลือกติดอยู่ที่ว่าเราจะใส่ให้เข้ากับเอวเราแล้วมันอยู่ประมาณไหนนะฮะส่วนตัวผมใส่ประมาณนี้ละกันนะฮะมีประกบกัน2ข้างแล้วก็เอานี้มาปิดนะฮะปึ๊บแล้วก็ยึดน็อตกลับไปเหมือนเดิมนะฮะมันจะแปลกๆหน่อยสำหรับวิธีการใส่ล็อกหลังของพวกงาน CS นะครับน่าจะใส่ประมาณนี้หมดเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะสำหรับงาน CS ประกอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับดูสายมันเก่ามากสายมันเป็นสายหนังแบบสมัยก่อนเนาะทุกคนเนาะมันก็สมัยก่อนถือว่าเฟี้ยวแล้วนะฮะสำหรับการทำอะไรได้แบบนี้นะฮะมาโหมดแรกเลยนะฮะตามที่อธิบายครั้งแรกนะครับมาเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะฮะว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาเปิดเครื่องกันอันนี้ผมเปิดเครื่องในโหมดเสียงปกตินะครับมาเดี๋ยวผมจะรอบนี้จะเปิดเครื่องในแบบโหมดเสียงดังแล้วกันนะฮะปรับเป็นเสียงดังแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะเสียงดังมากเลยไม่รู้ว่าในคลิปผมเสียงมันจะดังหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนตัวคือได้ยินดังมากนะฮะมาสำหรับวิธีการเล่นนะครับถ้าเกิดเรายังไม่เสียบสายตรงนี้นะฮะเราจะไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนะฮะยกเว้นแค่เปิดปิดเครื่องนะฮะนี่ดูเห็นไหมกดสีแดงฟ้าเหลืองเนี่ยกดม่วงเอาพาร์ทมาสแกนนี่ค้างไว้สัก100ปีมันก็ไม่ติดถ้าเราไม่เสียบสายนี้นะฮะมาวิธีการเล่นเลยนะฮะให้เราเสียบสายนี้เข้าไปก่อนนะฮะมาเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากเสียบก็จะมีแสงไฟขึ้นมาวูบวาบแล้วก็มีเสียงขึ้นมาจึ๊กๆนะฮะมาโหมดแรกเลยนะครับที่ผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับคือโหมดการแปลงร่างเป็นเดนโอแบบร่างแรกแบบไม่มีอินมาจินมาสิงสักตัวเลยนะฮะก็คือโหมดที่เรียวทาโร่เอาพาร์ทไปปัดโดนตรงเข็มขัดนะฮะมาเดี๋ยวเราจะทำเป็นเล่นไม่เป็นนะฮะเล่นยังไงเนี่ยเข็มขัดนี้เล่นยังไงเป็นไงเนียนไหมทุกคนแบบทำเป็นปัดไม่เป็นอะไรงี้แล้วก็แปลงร่างนะฮะสำหรับโหมดนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับมาเดี๋ยวสแกนให้ดูแล้วกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแค่นี้นะฮะสแกนค้างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะคืนร่างก่อนทุกคนวิธีการคืนร่างนะครับให้เราถอดสายนะครับมันก็จะมีเสียงคืนร่างออกมานะครับชอบเสียงคืนร่างมากเลยรู้สึกฟินโอ้โหเป็นโหมดที่ DX ไม่มีนะครับสำหรับโหมดการแปลงร่างเป็นฟอร์มแรกแล้วก็เสียงเสียบเข็มขัดและถอดเข็มขัดนะครับใน DX จะไม่มีโหมดแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเล่นโหมดที่มีอิมาจินแล้วกันนะฮะก็คือแดงฟ้าเหลืองม่วงนะฮะมาเสียบสายก่อนเลยต้องควงไหมไม่ควงแล้วกันไม่อยากควงอ่ะเดี๋ยวมันจะล่วงเอา
เสียบสายแล้วนะฮะแปลงร่างเราต้องเอาการ์ดมาใส่พาร์ทไหมทุกคนมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นแล้วกันเนาะผมขี้เกียจเสียบแปลงร่างต้องกดก่อนสีแล้วค่อยพูดว่าแปลงร่างเฮนชินประมาณนี้นะครับหลังจากแปลงร่างเสร็จไฟก็จะค้างอยู่ตรงนี้น่าจะจนกว่าแบตจะหมดนะฮะไฟถึงจะหายไปนะครับมาต่อไปวิธีการเล่น5ไม้ตายนะครับให้เรานะครับนำพาร์ทไปสแกนค้างไว้ตรงนี้สัก 1-2 วิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นท่าไม้ตายนะครับลืมบอกมันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับคือโหมดหลังจากแปลงร่างเสร็จจะมีเสียงพูดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูหลังจากไล่สีพวกนี้ครบแล้วกันนะฮะเอาไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับทุกคนมาต่อไปโหมดสีฟ้านะครับก็คืออุราธาร้อนนั่นเองนะฮะเสียงก็ไพเราะมากนะครับเฮนชินท่าไม้ตายอันนี้คือผมสแกนแล้วก็เอาออกไวเกินไปนะครับท่าไม้ตายก็เลยไม่มีเสียงแบบเสียงอาวุธลอยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะเราต้องสแกนค้างไว้นะฮะมันถึงจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปคินทารอนนะครับเฮนจินท่าไม้ตายต่อไปนะครับริวทารอดนะครับหูชอบเสียงสแตนบายของร่างสีม่วงมากเลยท่าไม้ตายนะครับกดไม่ติดอ๋อแล้วผมจะไปกดซ้ำทำไมเบอร์ละเอาแบงค์ล่างใหม่แล้วกันผมจะเอาพาร์ทไปสแกนแต่ดันไปกดซ้ำอีกทำไมมาถ่าไม้ตายก็มีประมาณนี้นะครับเป็นโหมดแรกก็คือโหมดแบบไม่มีเสียงพูดนะฮะเป็นโหมดที่เอาไว้ให้เราเล่นแบบอินแบบเล่นแล้วค่อยพูดเองอะไรประมาณนี้นะฮะเช่นกดแปลงร่างเป็นตัวสีแดงพระเอกมาแล้วเราก็พูดเองอะไรประมาณนี้นะฮะมาโหมดถัดไปนะครับคือโหมดมีเสียง Imagine พูดปิดท้ายให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เริ่มจะลิ้นพันละเดี๋ยวขอปิดเครื่องเปิดไมค์หมดเลยดีกว่านะฮะถอดสายก่อนด้วยความเฟี้ยวลืมถอดแบบเปิดเครื่องอ่ะแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะเปิดทุกโหมดนะฮะตอนนี้เปิดทั้งเสียงดังทั้ง Imagine แล้วก็ทั้งเปิดเครื่องด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะมาเรียวทาโร่มาเลยจึ๊บมา4เดเนฟไม่ใช่เดเนฟโมทารอสผมว่าทารอสมาสิงฉันสิใช่ไหมต้องเบี้ยวด้วยเฮนจินนี่รอบนี้นะฮะเห็นความต่างไหมทุกคนอันนี้มันจะมีเสียงปิดท้ายหลังจากแปลงร่างด้วยนะฮะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเขาพูดว่าอะไรพระเอกมาแล้วนั่นเองมาตอนเล่นไม้ตายไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงพูดหรือเปล่านะฮะมาเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะฮะโอ้เล่นท่าไม้ตายก็มีเสียงพูดด้วยอันนี้ผมจำไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากสำหรับเกมขับตัวนี้นะฮะก็เลยบางรายละเอียดอาจจะไม่จำไม่ค่อยได้ประมาณนี้ละกันมาต่อไปนะฮะอุราธาร้อนนะครับเฮนจินอันนี้น่าจะพูดว่านายจะลองตกฉันดูไหมล่ะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะน่าจะใช่แหละสำหรับพวกท่าไม้ตายผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรอ่ะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะฮะต่อไปคินทารอนนะครับ
เฮจินความแข็งแกร่งของข้าจะทำให้เจ้าร่ำไห้หรือร้องไห้ก็ไม่แน่ใจนะฮะมาต่อไปท่าไม้ตายนะครับไดนามิกช็อปนะฮะอันนี้น่าจะคุ้นชินกันดีนะครับสำหรับท่านี้นะฮะต่อไปริวทาลอสนะฮะเฮนชินอันนี้น่าจะแปลว่ากำจัดนายได้สินะไม่ขอฟังคำตอบไปละแล้วก็ยิงไปปิ้วปิ้วปิ้วตามภาษาของริวทารอสเลยนะฮะต่อไปท่าไม้ตายนะครับจำไม่ได้ว่าพูดอะไรสำหรับท่าไม้ตายของริวทารอสนะฮะจำไม่ได้สักอย่างเลยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับลูกเล่นของ CS Deno นะครับน่าจะหมดแล้วนะฮะถ้าผมไม่ตกหล่นอะไรไปนะฮะแล้วก็ถอดสายก็มีเสียงปกตินะฮะสำหรับเสียงการคืนล่างนะฮะประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวไขข้อสงสัยอีกสักนิดนึงแล้วกันเผื่อบางคนถามพี่ลองกด2ปุ่มพร้อมกันหน่อยว่ามันจะเล่นแบบโหมดไคลแม็กซ์มั้ยหรือว่าโหมดอะไรต่างๆมั้ยมาสำหรับหน้ากากตัวนี้นะครับไม่สามารถถอดออกมาได้นะฮะเพราะว่าถ้ามาถอดออกมาได้จริงๆไคลแม็กมันต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะไปประกบได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอามาเทียบกับ DX ให้ดูแล้วกันว่าขนาดมันเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมลองกด2ปุ่มนี้พร้อมกันให้ทุกคนดูก่อนว่ามันจะเป็นเสียงยังไงนะฮะมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเผื่อใครสงสัยโอเคไม่มีอะไรนะฮะมาเดี๋ยวจะเอา DX มาเทียบให้ดูแล้วกันว่าขนาดมันต่างกันมากแค่ไหนคือแบบพ่อลูกเลยแหละผมบอกเลยนี่ดูอันนี้ DX นะอันนี้ CS DX CS DX CS ประมาณนี้นะฮะตัวพาร์ทสามารถเล่นได้สลับกันเล่นได้ทั้งคู่เลยนะฮะสมมติพี่ผมมีพาร์ท CS อะแต่ไม่มีพาร์ท DX อะมันสามารถเล่นด้วยกับ DX ได้ไหมมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะฮะเปิดเครื่อง DX กันเลยนะฮะแปลงร่างนะฮะแล้วก็เอาพาร์ทอันนี้พาร์ทของ CS นะครับก็สามารถแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับร้านผมก็มีขายนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวคนดูรำคาญเสร็จแล้วส่วนพาร์ทนะครับเดี๋ยวให้ดูพาร์ทเดี๋ยวให้ดูขนาดพาร์ทนะครับอุ๊ยดูไม่ได้แป๊บนึงต้องขยับอันนี้ไปก่อนขนาดพาร์ทก็เป็นประมาณนี้นะครับอึ๊บนี่ขนาดพาร์ทใกล้เคียงกันไหมไม่เคียงอ่ะไม่เคียงอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าสูงกว่านี่ขนาดก็เป็นประมาณนี้นะครับความต่างเลยพาร์ทสามารถเล่นกับ CS ได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะนี่อันนี้พาร์ท DX นะมาเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นร่างแรกกันเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมว่าทุกคนไม่น่าจะมีอะไรสงสัยแล้วแหละถ้าเกิดสงสัยว่าพี่แล้วตัวนี้กับ CSM อะไรใหญ่กว่าก็น่าจะต้องเป็นตัวนี้นะฮะเพราะว่า CSM ขนาดน่าจะเท่าตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมไม่มี CSM มาเทียบให้ดูว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรลูกเล่นยังไงนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและใครที่ปิดท้ายก่อนใครที่สนใจของเล่น DX Rider Sentai Ultraman นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน DX Limited Toy ร้านของผมได้เลยนะครับสนใจตัวนี้หรือว่า Deno ตัวนู้นหรือว่าเป็นพวก Double Oath Pose Kai Mu มีเขตอะไรก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับแล้วจะพูดยังไงต่อดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าอยากเห็นผมมารีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม